วิธีการสอนแบบจุลภาคหรือว่าไมโครทีชิ่งนี้เป็นวิธีสอนที่ยึดหลักการย่อส่วนทั้งขนาดของชั้นเรียนและระยะเวลาที่สอนและชนิดของทักษะวิธีสอนแบบจุลภาคใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีในการฝึกทักษะแต่ละชนิดเมื่อสอนเสร็จจะมีการวิเคราะห์และประเมินผลการสอนจากภาพและเสียงที่บันทึกไว้ในวิดีโอเทปและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนการสอนแบบจุลภาคจะเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ย่อส่วนจากสถานการณ์จริงๆเพื่อง่ายกับการฝึกภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพผู้ฝึกได้มีโอกาสตรวจสอบและปรับปรุงการสอนของตนเองลักษณะการสอนแบบจุลภาคที่สำคัญก็คือ 1. เป็นสถานการณ์จริงในสถานการณ์จำลอง 2. เป็นการลดความซับซ้อนของการสอนตามชั้นเรียนปกติได้แก่ลดขนาดของห้องเรียนลดขอบเขตของเนื้อหาวิชาและลดเวลา 3. เป็นการฝึกทักษะเฉพาะอย่างเช่นทักษะการอภิปรายการแก้ปัญหาและการสาธิต 4. ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนของการสอนแบบจุลภาคหรือไมโครทีชิ่งขั้นตอนที่1เตรียมครูผู้สอนได้แก่การฝึกศึกษาได้แก่การศึกษาทักษะการสอนขั้นที่2ทดลองสอนและบันทึกเทปวิดีทัศน์ขั้นตอนที่3เรียนรู้ผลการประเมินการสอนขั้นตอนที่4ปรับปรุงพัฒนาการสอนกับกลุ่มนักเรียนใหม่ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการสอนแบบไมโครที